ลายเป็นที่วิจารณ์สนั่นโซเชียลเมื่อกรุงเทพมหานครเปิดอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราชเฟสแรกเพื่อแก้ปัญหาจราจรรองรับนักท่องเที่ยวโดยเป็นทางเดินลอดชั้นใต้ดินยาว90เมตรลึก 4.7 เมตรพร้อมโซนพิพิธภัณฑ์จัดนิทรรศการประวัติศาสตร์แต่ที่ชาวเน็ตวิจารณ์กันคือบันไดเลื่อนลงอุโมงค์มีลักษณะเป็นบันไดเลื่อนแบบโล่งๆไม่มีหลังคาคลุมสงสัยว่าถ้าฝนตกจะเกิดไฟดูดหรือไม่ป้องกันน้ำท่วมยังไงขณะที่ผู้ว่ากทม.พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองยืนยันว่าเป็นบันไดเลื่อนที่ใช้งานกลางแจ้งโดยเฉพาะออกแบบไม่ให้บทบังทัศนียภาพของพระบรมมหาราชวังมีระบบความปลอดภัยและมีรางระบายน้ำภายในนิยมใช้ในทางขึ้นลงสถานีรถไฟใต้ดินต่างประเทศแต่อาจเป็นของใหม่ในไทยซึ่งมีใช้ที่ MRT สนามชัยอาจมีคนสงสัยว่าบันไดเลื่อนที่ใช้กลางแจ้งมีได้หรือบันไดเลื่อนเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการสัญจรจากชั้น1ไปยังอีกชั้น1โดยไม่ต้องออกแรงเดินบันไดเลื่อนที่ใช้งานโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น3ประเภทคือบันไดเลื่อนที่ใช้ภายในอาคารที่มีคุณสมบัติทั่วไปบันไดเลื่อนกึ่งภายนอกอาคารที่ยังมีหลังคาปกคลุมพบเห็นตามหน้าอาคารศูนย์การค้าสถานีรถไฟฟ้าและบันไดเลื่อนภายนอกอาคารหรือบันไดเลื่อนกลางแจ้งในไทยพบเห็นที่สถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและสถานีรถไฟฟ้า MRT สนามชัยหน้ามิวเซียมสยามตามมาตรฐานจะใช้วัสดุที่ทนแดดทนฝนทุกสภาพอากาศมีกล่องควบคุมหลักอินเวอร์เตอร์สวิตช์นิรภัยแบบกันน้ำอย่างไรก็ตามอุโมงค์บางแห่งก็ยังมีผ้าใบคลุมเมื่อฝนตกไม่ให้น้ำท่วมลงในอุโมงค์และเปิดออกอีกครั้งเมื่อฝนสงบแต่สำหรับกลางแจ้งแทบไม่ต้องใช้หลังคาคลุมแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังมีทางลาดเลื่อนอัตโนมัติตามห้างค้าปลีกและทางเลื่อนอัตโนมัติแนวราบที่พบเห็นได้ตามสนามบินสำหรับการใช้บันไดเลื่อนอย่างปลอดภัยมีวิธีง่ายๆได้แก่ให้จับราวบันไดเลื่อนตลอดเวลาไม่เดินหรือวิ่งงดการใช้มือถือบนบันไดเลื่อนเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุเมื่อสุดทางบันไดเลื่อนให้ก้าวข้ามหวีบันไดลงไปบนพื้นและไม่ควรยืดกีดขวางบันไดเลื่อนต่อผู้โดยสารคนอื่นสำหรับคนที่เร่งรีบควรเดินลงบันไดด้วยบันไดธรรมดาส่วนคนที่มีสัมภาระจำนวนมากแนะนำให้ใช้ลิฟต์แทนผู้ปกครองไม่ควรให้ลูกหลานเดินขึ้นบันไดเลื่อนตามลำพังที่สำคัญโปรดระมัดระวังไม่ควรวางเท้าบนเส้นสีเหลืองเพราะรองเท้าหรือกระโปรงอาจจะเข้าไปติดด้านในได้